ทศบาลตำบลอัมพวายินดีต้อนรับใช่สื่อสารผัวไหมโอเคพี่ขาวเลยดิเขาจุดพุตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่อัมพวาเป็นที่เรียบร้อยนะคะรีสอร์ทโชติกาอยู่ด้านโน้นนะคะวันนี้เราเช็คอินรีสอร์ทที่ริมคลองนะคะริมน้ำนะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยก็จะชิวๆนะคะเป็นแนวสไตล์แบบบ้านๆนะคะค่ะเช็คอินตรงนี้ใช่ไหมคะโอเคแอลกอฮอล จะลง ได้ค่ะเดินตามทางไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะไปเลยน้ำคลายน้ำทาง89นะคะนี่เห็นคลองหรือยังบ้านเราอยู่ติดคลองอยู่ติดคลองพอดีแล้วก็ว่ายน้ำข้ามคลองกันดีไหมเนี่ยนะบรรยากาศโอเคเลยใช้ได้ค่ะชิลฟินเวอร์นี่คือห้องนะคะที่เราเช็คอินโชติการรีสอร์ทนะคะที่พักติดริมน้ำนะจ๊ะนี่สวยค่ะราคาค่าห้องก็จะอยู่ที่ 1,300 บาทนะคะต่อ1ห้อง1ห้องพักได้2ท่านนะคะนี่บรรยากาศสวยค่ะนะเรียบหรูดูแพงตกแต่งด้วยไม้นะคะห้องเบอร์8กับเบอร์9มีแคนลิฟเอกกิฟต์เดมเอกโอเคไปเลยเซลีนเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวก็ทักเดี๋ยวเจอกันนะบรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้คือห้องของเรานะคะห้องเบอร์8ค่ะเปิดไฟมอน Open Right เปิดไฟโอเคค่ะแคนอาร์ตโอเคป่ะวีกุโชมีรูมวันรูมทูรูมว้าว we have the window here Hello, มันแจมวิวดูสลีฟสเปลเลตอ่ะ My birthday come like a one room like a with the family นะคะเปิดไฟได้ทิวไซมอน go in there have fun they see open here have fun up there นี่ go in there สวยหน่อยโอเคไทยเบสนะคะวันนี้เราพาไซมอนนอนไทยเบสนะคะนอนเตียงแบบไทยๆนะคะวันนี้สบายสบายสบายโอเคซอฟไหมดูจัมปิ้งปุ่มไม่ใช่ไหมเนี่ยโอเคดูโชว์มีนี่ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะแล้วก็ทีวีแบบสไตล์คลาสสิกนะคะคลาสสิกมากดูสิกับนี่โอเคแล้วตัวนี้ก็จะเป็นถ้าเราปิดบานหน้าต่างเข้าไปตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าตรงนี้นะคะวูดดร็อปมันตึงๆๆๆๆเพอร์เฟคอันนี้เก็บของนะคะลิ้นชักเก็บของนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเชลนี่ค่ะเก็บของน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กนะคะนี่ค่ะทีวีนี่อย่าดูถูกนะคะทีวีเปิดได้นะคะทีวีใช้ได้นะคะไม่ได้มีไว้แค่โชว์นะคะแล้วก็มองไปรอบนอกนะคะวิวสวยมากนี่เลยตู้เย็นopen fit หน่อยมั้ง what they have ว้าว
have water and glass okay we need to go buy some drink okay yep okay ค่ะเราโชว์เพื่อนๆดูด้านนอกแล้วเดี๋ยวเราใช้เพื่อนๆดูด้านในห้องน้ำนะคะเราไปดูห้องน้ำกันมีประตูห้องน้ำนะคะปุ๊บโอเคเปิดไฟนิดนึงนี่ห้องน้ำโอเคค่ะสะอาดนะคะเขาก็แยกเป็นส่วนเลยนะคะนี่ตรงนี้เลยตรงนี้สำหรับอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็ถัดมาข้างนี้ก็เป็นกระจกไว้แต่งหน้านะคะโอเคอ่าก็น่ารักค่ะเล็กๆน่ารักน่ารักแล้วก็สบู่แล้วก็ครีมอาบน้ำนะคะโอเคค่ะรวมๆแล้วโอเคน่ารักน่ารักค่ะใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้ก็จะเป็นที่ตักผ้านะคะโอเคสวยงามค่ะโดยส่วนตัวเลยเราชอบบ้านไม้นะคะแบบสไตล์แบบไทยๆแบบนี้แหละค่ะนะคะนี่เตียงคู่นะคะวันนี้เดี๋ยวเราเลื่อนเตียงเข้ามาชิดหากันนะคะเดี๋ยวนอนด้วยกันโอเคโยคะ you have seen before so was it good yeah I just fun up huh? yeah next time we next boat anchor yep next time you know boat anchor TV not digital and we call boat anchor okay you know why you have boat and you throw it over in the sea and you keep the boats stop okay that's the only thing it's good for in the sea just throw away in the sea okay not good for In Australia, if you take to the rubbish, they make you pay $50 to take away. But did they try to make like their own style? You see the warm one, yeah. Yeah. Loop and. That's why. สวยไหม Real wood นะเนี่ยสวยมาก Real wood. And you see here, wood drop. Simon, for put the shirt, your shirt in there. น่ารักค่ะเดี๋ยวเราปิดก่อนตอนเช้านะคะเราก็บุ๊กเวลาพระเขาจะพายเรือมาบินธบาตตรงหน้าบ้านเรานะคะแล้วก็ประมาณ6โมงเราต้องตื่นเตรียมตัวแล้วค่ะรอพระนะคะนั่งรอตรงที่ท่าน้ำนี่เลยค่ะไว้ใส่บาตตอนเช้า6โมงนะคะแล้วก็สั่งทางร้านซื้อของจากทางร้านเขาไว้นะคะชุดละ80นะคะชุดละ80ค่ะสำหรับเตรียมใส่บาตรตอนเช้านะคะเดี๋ยวเรายังไงเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะเป็นไงมั่งคะรีสอร์ทที่เรารีวิวให้เพื่อนๆดูที่ตลาดน้ำอัมพวาอาจจะไม่ติดที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะแต่คลองหรือแม่น้ำเนี่ยอันเดียวกันนะคะคลองอัมพวานะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราเพิ่งเช็คอินที่โรงแรมที่รีสอร์ทสุติกรรมที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็พักหายเหนื่อยนิดนึงอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เราจะไปที่ตลาดอัมพวานะคะแล้วก็เราจะรีวิววิวสวยๆของตลาดน้ำอัมพวาตอนกลางคืนตอนเย็นถึงตอนกลางคืนให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือชอบไลฟ์สไตล์การกินการนอนการเที่ยวของเราก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะรักนะคะแล้วเจอกันค่ะบ้านเซลีนก็มีหน้าต่างด้วยทักทายหน่อยพร้อมไปตลาดหรือยังฮะก็อาบน้ำแต่งตัวไปเลยไงโอเคไหมลูกโอเคไหมเดี๋ยวเราไปช้าเดี๋ยวเราไม่มีที่จอดรถโอเคไหมไปแล้วนะย่าไปอาบน้ำกันนะย่าอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวย่ามานะสลีนเอ้ยห้องแอร์เย็นอยู่ไม่เป็นไรหรอกช่างมันแม่ชอบนะอย่างเงี้ยสไตล์บ้านๆดีเหมือนกันไม้จริงเนี่ยแหละเหมือนกันเลยเฟอร์นิเจอร์ก็ของแม่ก็อาจจะอันเล็กหน่อยอันข้างล่างแต่ทีวีเหมือนกันอันนี้คือตู้เย็นนะคะนี่คือของอีกห้องนึงนะคะห้องลูกชายพักโอเคมีน้ำแข็งให้นะคะโอเคแล้วก็มีม่านไปแล้วโอเค you not try open video you not try open TV อ่ะ you try
พร้อมยังคนยังพร้อมยังค่อย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 ตลาดน้ำอัมพวาตลาดน้ำอัมพวาโอเคสัมผัสเจอจากเรือแม่น้ำBecause I love it. Okay, good. When you come tour in the Thailand, we take care. Okay. Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาตอน6โมงเย็นนะคะ6โมงเย็นที่นี่ยังสว่างอยู่เลยนะคะดูสิวิวสวยมากนะคะตอนนี้เราก็จะเดินเซอร์เวย์ดูตลาดนิดนึงนะคะแล้ว
ไปทานกันมื้อค่ำที่ตลาดน้ำอัมพวานะคะก่อนที่เราจะกลับไปที่พักนะคะที่โชติการีสอร์ทนะคะแล้วก็เรานัดกับเรือให้มารับเราที่นี่ประมาณ2ทุ่มนะคะหลัง2ทุ่มก่อนเขามารับเราแล้วก่อนเขารับเราก่อนจะกลับถึงรีสอร์ทนะคะเขาจะพาเราแวะไปที่ไปชมหิ่งห้อยนะคะก่อนจะกลับถึงรีสอร์ทนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำรีวิววิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะสวยไหมมั่นสวัสดีครับสปีดอีกนิดหน่อยดิตลาดน้ำอัมพวาจะได้เองเจ้าจะได้เองก่อนโอเคค่ะดีเซลเรียนนะคะที่สามนะคะตอนนี้เราก็เดินเที่ยวนะคะแล้วก็อาจจะแอบช้อปปิ้งนิดนึงนะคะช้อปปิ้งไหมมันอยู่วิวช้อปปิ้งพอเยอะลูกสาวเสร็จแล้วคอชิ่งลูกี้ลูกิ้งกินแถวมั้ยไอ้ครับลูกิ้งอ่ะลูกิ้งเฮียถูบัตเตอร์ฟูยูซีเดทแอปแอปสตีลแล้วพูดถึงเขาแค่ไหนสองมีนินทูดูเซลพาทิตย์ตกแล้วเหรตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ6โมงครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องหาอะไรทานแล้วค่ะก่อนที่ร้านคนสวยของเราจะอ้อนนะคะไปค่ะไปดูกันว่าจะมีอาหารอะไรหน้าตาน่าทานนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะอันนี้อ่ะ waiting time for the evening เลยแล้วก็ after 6 p.m. อะไรแบบ everything is good เดี๋ยว when we come in all the people at the beginning of the morning ได้ก่อนแล้วเลยน่าเห็นมัดสองอย่างนะครับตลอดมันโอ้ยน้องสวยมาก
อยากให้รู้นะว่าหนอนคือทั้งหมดเลยลูกโกอัพป่ะโกอัพมันโอเคอย่าวีคัมแบ็ควีคัมแบ็ควิดีโอกันแดดเอาเครื่องมีไว้ก่อนนะวันเอาเครื่องมีไว้ดิเออแต่ว่านี่มันโอเคจะมีแมสซื้อบอกกันหมดความหวังนั่งนาวยืนซ้ำมันโอ้ขนาดไม่ค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา2 ทุ่มนะคะเวลาที่เรานัดกันกับพี่เจ้าของเรือนะคะว่าเขาจะมารับเรากลับจากตลาดน้ำมัพพวานะคะแล้วก็จะไปชมหิ่งห้อยกันต่อนะคะก่อนที่เราจะกลับไปส่งเราที่เชอร์ติการีสอร์ทนะคะที่พักนะคะsome water wow good morning ค่ะ everyone นี่คือบรรยากาศยามเช้าที่โชติกาคลองน้ำอัมพวานะคะซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากตลาดน้ำอัมพวานะคะก็เมื่อวานนี้เราก็ล่องเรือเลยค่ะเมื่อวานนี้ล่องเรือไปที่ตลาดกันนะคะที่ตลาดอัมพวานะคะก็คือเส้นนี้เลยค่ะเรือเขาก็มารับกันที่หน้ารีสอร์ทเลยนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ตรงไปทางโน้นก็คือไปที่ตลาดอัมพวานะคะแล้วก็พร้อมด้วยนั่งเรือชมหิ่งห้อยนะคะตอนกลางคืนนะคะจุดไฮไลท์ของเขาที่นั่งเรือนะคะเที่ยวนึงก็จะประมาณไปกลับก็ประมาณ800ต่อเขาไม่ได้คิดเป็นหัวนะคะคิดเป็นแบบว่าประมาณว่าจากกี่คนก็ช่างต่อ1เที่ยวนะคะ800บาทถือว่าก็โอเคคุ้มนะคะพาไปดูหิ่งห้อยตอนคืนทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มอะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะบุ๊กจองเวลาเขานะคะว่าเราจะไปตอนไหนกี่โมงนะคะแล้วก็ตอนเช้าที่นี่ตอนเช้าเราก็ได้จองทางร้านทางรีสอร์ทไว้ว่าเดี๋ยวเราจะใส่บาตรตอนเช้าพักเขาก็จะมาประมาณ6 โมงหรือ6 โมงครึ่งแต่เราตื่นไม่ทันค่ะวันนี้แล้วก็ไม่ทานอาหารเช้าด้วยมีแฟนแล้วก็มีลูกๆของเรานะคะที่ตื่นทันไปทานอาหารเช้าก็เช้านี้เราก็จะเช็คเอาท์จากตรงนี้แล้วก็เราก็จะพาลูกๆไปเที่ยวเซอร์เวย์ดูที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับระยองอะค่ะแฮปปี้ดันไนเดย์นะคะเพื่อนๆทุกคน be safe stay far from the covid นะคะฉันมาสวัสดีครับอัมพวาโชติกาโชติกาโชติกา You have coffee ไหมอินโนวานี่ Not yet Okay Then we will go to the Not go now I fix the my phone first And after that เดี๋ยว we go look something eat or coffee or ข้าวเหนียวมะม่วง or noodle นะคะ same the old lady before we have meet her I hope her be there same นะคะ and open shop for us นะคะเดี๋ยวเราไปหาอาหารเช้าที่นู่นที่นู่นที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกทานค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอร่อยนะม่อนนะ
แล้วก็กาแฟไอศกรีมนะคะแล้วก็พาเด็กๆดูวิวเที่ยวรอบสถานที่ของตลาดน้ำดำเนินก่อนกับระยองค่ะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะคะแต่เราจะรีวิวแล้วก็วิดีโอให้เพื่อนๆดูจริงค่ะผ่านขึ้นมาแล้วก็จะไปฝั่งวัดนะคะก็จะมีท่าเรือนะคะสำหรับไปสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็นี่ชุมชนหมู่บ้านคนที่เขาอยู่แถวนี้กันนะคะก็คือส่วนมากเขาก็จะเป็นแม่ค้าหรือไม่ก็ชาวสวนนะคะนะคะบรรยากาศโดยรวมแล้วโอเคค่ะสวยงามธรรมชาตินะคะโอเคตอนนี้เราก็เช็คเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่บรรยากาศโดยรวมของที่รีสอร์ทโชติกานะคะก็จะประมาณนี้นะคะจุดที่เราพักก็คือตรงนี้นะคะโอเคค่ะเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกนะคะก่อนที่เราจะเดินทางกลับระยองที่ก็เดี๋ยวเราจะรีวิววิดีโอให้เพื่อนๆดูอีกทีนะคะ Have a good night day in วันสงกรานต์ day นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะคนสวยของย่าอุ๊ยพร้อมยังลูกพร้อมต่อยังเราไปเที่ยวตลาดน้ำต่อเนาะก่อนเรากลับระยองบ้านเรานะลูกนะป่ะโอเคโอเคโอเคป่ะCoffee here, man. This is the coffee where you want to go in here. Oh, I think this way better. Yeah, I check this way. This way, maybe they have some food for us. Oh. Next side, they have some coffee or...บรรยากาศของวันสงกรานต์วันที่15หน้าตลาดน้ำดำเนินนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะก็จะไม่ค่อยคึกคืนเท่าไหร่นะคะไม่วายคือวันนี้วันที่15หน้าเขาน่าจะไปเที่ยวที่อื่นกันอะปะเราไปหาก๋วยเตี๋ยวฝั่งนู้นกินกันลูกปะThank you.
ที่ไงเดี๋ยวเราเรียกข้าวเหนียวมะม่วงกันนะข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเจ้าเดิมเจ้าโปรดนะคะนี่เลยมากี่ครั้งกี่ครั้งก็ต้องแวะWhy your hair? She got my hair. Eat your hair. She tried to eat. Go in there. Go listen. Man, make picture me now.I don't know where he go. Oh, นี่ไง I see him ละ อุ๊ย อุ๊ย พม่าน้อยอยู่นี่เอง โอ้ ข้าศึกโจมตี ลุย พร้อมลุย พร้อมลุยลูก ตรงนี้ค่อยเย็นหน่อยนะ ไหน ชิวไปเลยไป enjoy you sure you can hold it you have my glass yeah yeah I do it okay okay ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วนะคะแล้วก็ได้แวะทานก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำใสนะคะเจ้าเก่านะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะเจ้าเก่าเหมือนกันตอนนี้ก็อิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะรอกาแฟอยู่นะคะลาเต้ร้อนคาโปร้อนนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมตัวสแตนบายกับระยองนี่แล้วค่ะ How you feel in the Damen สะดวกมั้ง It's okay now I have fan Not bad 37 today Yesterday 38 in crazy 3 hour ตลาดก็ยังคนก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนัดมัดเยอะนะนัดบิซี่ซัมคัมโอเพนซัมโคลดนะคะคือพ่อค้าแม่ค้าที่นี่เขาก็มาเปิดมั่งไม่มาเปิดมั่งนะคะคือเปิดไม่เต็มเลยค่ะก็คือยังน่าจะปัญหาเหมือนเดิมค่ะโควิดแต่เราก็มาเที่ยวก่อนแล้วค่ะแล้วก็เผื่อยังไงวันข้างหน้าเราไม่รู้เนาะถ้าช่วงนี้เพื่อนๆมีเวลาก็มานะคะก็ยังมีตลาดพอได้เดินช้อปปิ้งแล้วก็ยังได้ล่องเรือเที่ยวได้อะค่ะก็ฮับพูดไนท์เดย์นะคะแล้วก็เราจะลงยูทูบให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะคะถ้าชอบ
การกินการเที่ยวการนอนการใช้ไลฟ์สไตล์การเที่ยวของเรา2คนนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะกดติดตามให้เรา2คนได้นะคะช่องของเรา Live Life Love Travel ค่ะตอนนี้ขอตัวก่อนนะคะแล้วก็ see you next video นะคะเจอกันอีกทีที่